หลังจากเราได้ชมภาพยนตร์ไปแล้วเรื่อง First Love หนังสั้นๆแต่จะคุยกันยาวๆใช่มั้ยใช่ครับเบื้องต้นเลยก็คือลองเล่านิดนึงว่าเป็นมายังไงสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าส่วนตัวผมโดยอาชีพเราทําเกี่ยวกับเสียงมาใช่มั้ยครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะทําเสียงครับความจริงแล้วผมเคยสมัครจะเรียนทําหนังแต่ทางโรงเรียนเค้าเสนอให้ผมไปเรียนเสียงแทนมั้ยผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเนาะเราก็ไปแต่ทีนี้กลับมาแล้วก็ทําเสียงมาตอนนี้ก็นับว่าได้อยู่20กว่าปีแล้วพอดีเมื่อกี้นั่งคุยข้างนอกแล้วก็เจอกับปั้นกําลังคุยกับคนอื่นอยู่แล้วผมก็รู้จักกันด้วยเหรอเค้าก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเค้าเรียนออกแบบกับผมอยากรู้เส้นทางอ่ะจากเรียนออกแบบเมื่อกี้นี้กับคนเมื่อกี้แล้วก็ทําไมถึงกลายมาเป็นล่าสุดท้ายจะอยากจะเป็นคนทําหนังตอนเรียนออกแบบเรียนออกแบบถ้าย้อนไปเรียนอยากเรียนออกแบบเพราะว่าแม่เป็นมันถนัดก่อนก็เหมือนเด็กๆทุกคนเลยครับน่าจะเห็นผู้ปกครองแล้วแต่ก็เอ็นศิลปกรแต่ไม่ติดเพราะว่ากีตัวเล็กมากแต่ว่าอยากเป็นศิลปินอยากเป็นอาร์ติสต์แต่ก็ยังไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนที่มอรังสิตเพราะว่าเอ็นไม่ติดแต่ก็โชคดีที่ตอนนั้นมอรังสิตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องออกแบบค่อนข้างเขาค่อนข้างลงทุนกับพวกอาจารย์นะครับตอนนั้นถ้าไม่รู้ถ้าใครรู้จักสายออกแบบเขาจะมีอาจารย์ที่มาจากพวกสถาบันอย่างโดมุสเป็นพวกสถาบันที่สอนเกี่ยวกับออกแบบนะฮะก็มีอาจารย์ธนกรมีอาจารย์บรรณาธิยพานมีอาจารย์ต้นหนึ่งสอนอีกหลายคนนะครับที่เขาเอามาสอนซึ่งเราก็ได้มุมมองที่เปิดโลกให้เราเพราะด้วยความที่เราก็เกเรตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอมาเจออาจารย์อย่างบางท่านเนาะแกก็เฮ้ยชวนนักเรียนเที่ยวด้วยว่ะเที่ยวไปถือหนังสือไปด้วยแล้วก็รู้สึกประทับใจมันทําอย่างนี้ได้เลยเหรอครับอย่างเงี้ยอ๋อคุณเราก็เหมือนเราก็เป็นสมัครตัวเป็นสามสิบตั้งแต่นั้นทีเนี้ยก็รู้สึกผิดตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีนะครับว่าทําไมกูไม่ตั้งใจเรียนวะก็อยากแค่คือผมว่ามันน่าจะเป็นเจเนอเรชัน X ที่คน Gen X ส่วนใหญ่ก็จะทํางานช้าหรือแบบหรือว่าผมก็ขอทําบ้านนะครับคือบ้านไม่ได้มีฐานะดีมากนะครับแต่ว่าก็ขอคุณแม่ทหารให้ก็รู้ว่าก็เรียนโทต่อได้ไหมเพราะเราอยากจะแก้ตัวเนาะแล้วก็ไปเรียนแต่พอเรียนโทเนี่ยมันทําให้เราอ่านเยอะครับมันบอกว่าอ่านหนังสือหรืออ่านหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องดูหนังอีกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอินกับสิ่งเหล่านี้นะฮะจากความอยากเป็นสถาปนิกออกแบบตึกออกแบบบ้านมันก็เริ่มค่อยๆเบนเข้ามาที่เรื่องหนังเรื่องหนังสือมากขึ้นก็ทําให้เราสนใจแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ทําให้มันเป็นจริงเป็นจังนะครับก็ไปทํางานผู้รับเหมาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วประมาณทําเสียงยังไงผมว่าสมัครเรียนหนังนี่หนูสมัครไปเรียนหนังปุ๊บมันเป็นคอร์สสั้นๆนึงครับก็ขอกู้แบงค์ตามคนชั้นกลางปฏิบัติทุกอย่างไปเรียนแต่เค้าส่งมาบอกเฮ้ยคุณมีพอร์ตแต่ผมทําเคยจริงๆเคยทําหนังสั้นตอนสมัยเรียนปอโทนะครับก็ส่งพอร์ตส่งอะไรไปให้เค้าดูมีงานออกแบบเมื่อก่อนผมส่งประกวดพวกอาร์ตโฟดีมันจะมีเข้าลงเข้ารอบมีเพื่อนนักออกแบบอยู่ในนี้คนนึงมานะก็จะเป็นทีมเดียวกันทําด้วยกันตลอดครับก็ใช่ถูกเรียนซาวด์ดีไซน์พี่ผมก็ซาวด์ดีไซน์มันอะไรวะมันทําเสียงให้หนังแต่ก็ชอบแหละแล้วตอนนั้นเรากําลังเริ่มสนใจพวกซินธิไซเซอร์ผมจริงๆผมเป็นคนขี้เกียจเหมือนกันนะครับอยากเล่นดนตรีแต่ไม่อยากซ้อมเราก็เลยเลือกพวกซินธิไซเซอร์มันง่ายบีบแล้วมันตุ๊บๆติ๊บๆตุ๊บๆติ๊บๆแล้วช่วงนั้นเรดิโอเฮดเหมือนจะเป็นอัลบั้มที่เขาเปลี่ยนจากเป็นแบรนด์แล้วไปเป็นโอเคคอมพิวเตอร์ครับโหเราฟังแล้วโหแม่งเชื่อไม่ต้องดีดอะไรยากๆแล้ววะกดคอมด้วยแล้ววะไปแล้วเว้ยไปเรียนนี่แล้วกันเท่ก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นดนตรีเลยครับก็กลับมาทําเสียงรับใช้ผู้กํากับทุกท่านครับจน20ปีทีนี้อธิบายนิดนึงครับคําว่างานที่เป็นซาวด์ดีไซน์เนี่ยครับ
ขอบเขตงานประมาณครับทั้งสาวดีไซน์อธิบายง่ายๆเร็วๆก็เป็นเสียงที่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะเนาะแต่ว่าเราสร้างให้มันสร้างให้เราให้คนดูเชื่อสมมุติผมทําเสียงงงงงงงเนี่ยคือเสียงอะไรครับเคยได้ยินมั้ยครับงงงงไลท์เซเบอร์ใช่มั้ยฮะหรือว่าปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปุ๊บไอตัวคนยนต์ R2D2 ใช่มั้ยฮะคือผมว่าคือ Star Wars เนี่ยขอพูดไป Star Wars มันทําเป็นหมุดหมายนึงที่ทําให้เราจําเสียงในฐานะหนังได้ครับใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นดาร์ธเวเดอร์หรือก็ตามเนี่ยเราจะจําได้หมดว่าแค่ได้ยินน่ะเราภาพหนังมันขึ้นมาเลยอ่ะผมว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงในโลกแล้วครับแต่มันสร้างอุปโลกสิ่งเนี้ยให้มันมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยผมว่าซาวด์ดีไซน์ที่ซักเซสมากๆมันทํางานแบบนี้หรือในเทอมถ้าไม่เป็นพวกอันนี้ในกรณีก็เป็นพวกออบเจกต์ดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับเป็นตัวเป็นผีเป็นสัตว์ประหลาดเป็นเอเลี่ยนอย่างหนังอย่างอโพคาลิปส์นาวฉากเปิดเนี่ยนะครับที่เป็นดาราเขาชื่ออะไรนะนอนอยู่บนเตียงใช่มั้ยครับเป็นชินใช่ชินเห็นภาพสงครามภาพสงครามตัดกับภาพของพัดลมบนเพดานนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยนะครับอันนี้ที่เป็นดีไซน์แบบเป็นดีไซน์ของภาวะทางจิตแหละนะไม่ได้เป็นการซิงค์สเปซคนละสเปซทางคนละทางทางเดียวกันในคนละสเปซซึ่งคนออกแบบคุณมอเตอร์เมอร์ชก็เรียกว่าเป็นซาวด์มอนทาจมันมีการเชื่อมโยงสเปซทางเข้าด้วยกันด้วยเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเสียงในแง่ของดีไซน์ก็จะช่วยทําให้เราช่วยเล่าเรื่องให้ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้มากขึ้นพอเรามาดูส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่าไอ้เวทีออสการ์มันก็จะมีชื่อรางวัลครับซึ่งรางวัลเกี่ยวกับซาวด์เนี่ยมันมีหลายอย่างเปลี่ยนชื่อมาด้วยแล้วก็ช่วยอธิบายในแต่ละส่วนตั้งแต่ซาวด์เล็กคอตติ้งครับจริงอย่างออสการ์เองก็มีปัญหาพวกเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าคนในอุตสาหกรรมเขาก็บ่นกันว่าทำไมถึงมีแค่หัวข้อเดียวแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าออสการ์มันไม่ใช่รางวัลที่เพื่อมาช่วยชูคนทำงานแบบเป็นแบบยิบย่อยซึ่งของอเมริกันเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงผมจําไม่แน่ใจน่าจะเป็นโกลเด้นโกลบ์หรือโกลเด้นโกลบ์เนี่ยอันเนี้ยิบย่อยเลยเป็นแบบว่าให้ทั้งอีดิทดิอะล็อกอีดิเตอร์ให้ทั้ง ADR record this ให้ทั้งอะไรอ่ะเสียงในโลเคชั่นให้ทั้ง Foley artist คือแบบให้ยิบย่อยๆเลยครับแต่ว่าในหน่วยงานหลักๆของภาพยนตร์นะครับโดย element หลักๆก็จะมี dialogue music effect ที่เป็นเค้าเรียกอะไรเป็น3ก้อนสําคัญในหนังนะครับแล้วก็จะแบ่งอย่างในออฟฟิศผมนะครับก็จะแบ่งเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับ dialogue เพลงเราไม่ทําแล้วก็จะคนที่ทําเกี่ยวกับ effect แต่ในหมวด effect อันนี้มันจะเริ่มลึกนะครับหมวด effect ไม่ได้แยกไปเป็น BGหรือว่าแบ็คกราวด์หรือว่าเสียงอากาศที่อยู่ในห้องหรือนอกห้องนะครับแล้วก็เป็นเสียงเอฟเฟคสปอตเอฟเฟคเช่นเสียงประตูเสียงรถเสียงระเบิดและอีกอันก็เป็นโฟลลี่นี่คือสิ่งที่เกิดจากมนุษย์เช่นเสียงเท้าเดินเสียงมือจับเสียงเสื้อผ้าเงี้ยครับแล้วก็เป็นซาวด์ดีไซน์นะครับพวกนี้ก็จะมีหมวดยิบย่อยไปหมดครับพวกนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเป็นก้อนเอฟเฟคขึ้นมามีช่วงตอนทําหนังสือครับก็ไปดูที่เค้าทําโฟเล่ครับเค้าก็อธิบายว่าเนี่ยทําไมถึงทําตัวละครนี้แบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้เดินแบบนี้รองเท้าแบบนี้อันนี้คือเราเป็นคนกําหนดหรือคนพุ่งกับเป็นคนกําหนดส่วนใหญ่จะเป็นเราคุยกับพุ่งกับก่อนครับเพราะงานผมเนี่ยตอนนี้อย่างผมเริ่มนอนดึกมากๆไม่ไหวก็จะเป็นแผนกคุยซะเยอะก็จะไปคุยกับพุ่งกับว่าเฮ้ยฉากนี้อยากได้อะไรเป็นเสียงแบบไหนซะมากกว่าอย่างถ้านับว่าสมัยก่อนที่เริ่มทํานะครับก็ยังต้องคุยกับเค้าอยู่ดีว่าผมยกตัวอย่างดีกว่าอย่างตอนที่ผมทําหลาวชโอนโอ้โหใครเคยดูนะครับหลาวชโอน5แพ่ง
ตอนเปรตเนี่ยตอนเปรตพระสมโภชก็เปรตมันก็เป็นเสียงยังไงเงี้ยเราก็ต้องมาคุยคือตอนแรกเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราทําดีไซน์ให้ก่อนเราก็ทําเป็นมอนสเตอร์แบบว้าวแบบกูจะแดกมึงอะไรเงี้ยมันพุ่งกลับก็บอกเฮ้ยพี่ผมว่าผิดทางว่ะเปรตมันต้องเป็นคนพี่มันต้องน่าสงสารมันไม่ใช่เข้ามาจู่โจมเรามันต้องมาแบบทําให้เราสมเพชตอนนี้ก็ได้ไอเดียแล้วก็ไปพัฒนาหรือของเค้าดาวย้อนกลับไปไกลเขียนตัวละครที่ชื่อเฮซุสนะครับที่เป็นฝรั่งแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ได้คุยกับบาร์สแต่ว่าทําเลยก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองอัดโฟลี่เท้าตัวเนี้ยให้มันหนักกว่าคนอื่นเราก็จะใช้เทคนิคอัดผ่านตัวฮาร์โมไนเซอร์ให้มันมีเสียงลึกมีเสียงที่มันแปลกกว่าชาวบ้านเค้าอย่างเงี้ยเราก็จะทําบางทีพุ่งกลับไม่รู้หรอกครับบางทีเราก็ทําเลยแต่ว่ามันถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้แปลกจนเค้าแบบไม่เอาแล้วเงี้ยก็เค้าก็โอเคหรือบางเรื่องทําก่อนแล้วค่อยเสนออย่างของเต๋อเรื่องอะไรไม่แน่ใจเรื่องเอาน่าจะจําไม่ได้พยายามจะสร้างลูมโทนแปลกๆใช้โน้ตของอากาศมาเป็นโน้ตคู่กันพี่ครับผมว่ามันเยอะไปครับครับโอเคเอาออกก็แสดงว่างานออกแบบเสียงมันก็จะกินความไปถึงดนตรีด้วยหรือเปล่าดนตรีไม่ผมไม่ถึงมันจริงๆมันจะเมื่อก่อนนะครับอย่างหรือทํางานร่วมกันยังไงทํางานร่วมกันมากกว่าจะเรียกว่าทํางานร่วมกันมากกว่าเออแต่ถ้าใครมีพื้นฐานด้านดนตรีแล้วมาทํางานออกแบบก็ผมว่าก็น่าจะดีแต่ตัวผมมันไม่ดีผมก็เล่นได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราจะเป็นผมก็จะเป็นคนที่ไม่รู้โน้ตไม่รู้อะไรเด็กใหม่ๆจะเป็นเด็กที่เรียนดนตรีมาแล้วก็จะมีความเค้าเรียกอะไรอ่ะคล่องเร็วกว่าเราเห็นหนังได้ชิงของฮ่องกงใช่มั้ยเรื่องเนี่ยมือทองเนี่ยใช่ๆก็เห็นว่าหนังได้ชิงแต่ผมก็ดูหนังก็เอ๊ะมันด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยว่าเราก็ดูมันก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นการออกแบบพิเศษเลยแต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างสังเกตกรณีเรื่องเนี้ยผมก็มีคําถามเดียวกับพี่หมูแล้วครับผมก็สงสัยเหมือนกันเรื่องนี้มันได้ชิงได้ไงวะคือจริงๆผมเดาอาจจะน้อยก็ได้อ่ะผมเดาว่าคืออย่างปีที่แล้วผมก็ได้นะใช่ปีแล้วหรือปีก่อนหน้าเนี้ยผมก็ได้แต่ว่าอันนั้นน่ะผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่อง Warrior of Future นะครับมันอยู่ใน Netflix ลองดูว่าอันนั้นน่ะหุ่นยนต์ปืนระเบิดมีทุกอย่างที่คุณจะได้ฟังเสียงแปลกๆอ่ะแต่อันนี้ผมว่ายังไงวะหรือว่ามันเมียวะเล็กๆผมกําลังบอกว่าเอ๊ะมันเป็นงานเนี๊ยบกับงานที่มันมีความสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็หลอกเหมือนกันเขาก็หลอกเหมือนกันผมเดาแล้วกันอะไรของผมเดาเขาอาจจะไม่มั่นใจในเดเรคชั่นหนังก็มีการแก้สีแก้เสียงกันบ่อยนะครับซึ่งเป็นธรรมดาต้องบอกก่อนว่าพุ่งกับฮ่องกงเนี่ยดิวง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมแอบรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในหนังเพราะว่าคนอาจจะคาดหวังมันจะเหมือน Infernal Affair ด้วยนะฮะเพราะเขาเป็นคนพูดกับคนเขียนบทให้กับแอนดูเรานะครับแอนดูเราคือพูดกับของ Infernal Affair แต่เรื่องคนมือทองเนี่ยเขาแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นพูดกับแล้วแล้วเขารู้ว่ามันหนังเรื่องนี้มันจะคล้ายกับโปรเจกต์กูเดนเบิร์กมากกว่าโปรเจกต์กูเดนเบิร์กคือก่อนเรื่องนี้เป็นการหักเหลี่ยมหักอะไรไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยสแตนดาร์ดเขาแล้วอ่ะคือเป็นผู้กับที่รู้เรื่องเสียงด้วยแต่เป็นดีเจด้วยเรื่องแรกๆของเขาอ่ะทําให้ผมได้รางวัลที่ Asian Pacific Film Award เหมือนกันครับเมื่อปีน่าจะประมาณ2011กับเรื่อง Silent War อันนั้นเหมือนเขากับพาร์ทเนอร์เขาชื่ออลันมักนะครับที่ทํานั่นเป็นเรื่องแรกเป็นเกี่ยวกับคนตาบอดที่เหลียงเฉาเหว่ยเล่นแล้วก็เคาะรหัสมอสกันได้นะครับน่าจะเป็นความเนี้ยบถ้าจะเห็นว่าหนังเขาชิงหลายรางวัลมากทั้งเรื่องโปรดักชันเรื่องการแสดงเรื่องดนตรีโหแบบคือ
ต้องบอกว่าโปรดักชันแล้วด้วยบทด้วยอะไรผมว่ามันความละเอียดของเขาอะครับครับหลักๆหนังที่ทำด้วยความที่เป็นบริษัทฮ่องกงหนังไทยหรือหนังต่างประเทศมากกว่ากันอัตราส่วนตอนนี้น่าจะหนังไทยแต่ว่าหนังฮ่องกงก็กำลังกลับมาแล้วเหมือนกันครับหนังที่ผ่านมามันเป็นซีรีส์เยอะครับหนังปีที่แล้วมันจะเป็นซีรีส์เยอะครับแถบเออาเซียนหรือเอเชียนี่มีนอกเหนือจากฮ่องกงมีบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นของผมก็จะเป็นเน้นฮ่องกงซะส่วนใหญ่ครับก็จะมีถ้าถามว่าหนังที่รูปแบบอื่นอย่างหนังอินดี้จริงๆไม่ได้บอกเราทางเราไม่ได้ประกาศว่าเป็นให้ทุนนะครับแต่ว่าถ้าใครเข้ามาคุยอ่ะเราก็จะซัพพอร์ตแล้วก็จะช่วยไม่ว่าจะเป็นราคาที่น้อยกว่ามาตรฐานหรือว่าบางเจ้าก็ให้ทําให้ฟรีไปเลยอย่างเงี้ยครับก็มีหลายสเกลครับทีนี้มาในเรื่องของตัวงานนะครับนึกถึงงานที่เราแบบว่าเหมือนได้ทําอะไรเยอะพอจะมีไหมที่แบบปุ๊บเนี่ยงานเนี้ยมันคืออยากนําเสนออะไรงานที่ทํางานทําเสียงนี่แหละคือผมอ่ะพยายามเวลามีคนถามว่าแบบพี่ลิชชอบแซวผมแบบว่าเนี่ยพี่ลิชคือคนที่ทําเสียงให้หนังที่เจอบ่อยๆนะครับทุกเรื่องชอบแซวผมว่าเนี่ยป้ามันทําหนังฮ่องกงทําหนังสุดต่างแล้วก็จริงๆผมก็ทําอินดี้เยอะพี่แต่ว่าคือผมทําโพสต์ผมจะรู้สึกว่าเราไม่มีลายเซ็นแต่เรามีเค้าเรียกอะไรมีความมีประสบการณ์ที่ทําให้หนังมันได้มาตรฐานที่ดีแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ผู้กับได้มากกว่าที่เค้าหวังอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่างานเรามันไม่ใช่งานแบบที่แสงมันจะส่องมาให้เห็นเราต้องทําให้แสงส่องไปที่ผู้กับมากที่สุดเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าไหนที่เรารู้สึกว่า proudly to present น่าจะเป็นช่วงเริ่มเป็นหนังของพี่ปีเตอร์ชาญนะครับไอ้บูเซียนั่นน่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราเริ่มใหม่ๆแล้วก็ใช้ creativity เยอะแล้วแกก็ปล่อยเต็มที่เลยครับแล้วก็ใส่เต็มที่เหมือนกันแล้วก็เป็นแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้ชินที่ไหนแต่ได้ไปฉายโชว์ที่คานครั้งแรกของพี่ปีเตอร์เรื่องบูเซียก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องก่อนที่จะเป็นเด็กไอ้ด้วนไอ้ที่เราคิดว่ามันได้ลองอะไรกับเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนลองเล่าอย่างฉากต่อสู้ต่อยตีกันเงี้ยครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นความที่ว่าเรายังใหม่ๆเนาะแล้วเราก็งัดทุกรูปแบบเสียงกระดูกแตกเราก็ทดลองเอากระดาษมาขยำแล้วทําพิชดาวให้มันสโลว์บ้างอย่างเงี้ยครับหลายอย่างเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับทํางานกับผู้ช่วยของเค้าด้วยแล้วรู้สึกว่าเราค่อนข้างเอนจอยในการทําโปรเซสแบบจริงนอนน้อยเลยครับในแง่เทคนิคมันจะเป็นทั่วไปเลยครับเอาเสียงดาบเหล็กมาตีช่องแช้งแต่ว่าเราก็นั่งใช้เวลากับมันใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะซึ่งเวลามันไม่ได้เยอะมากนะครับมีแบบอีก1เดือนจะส่งไปคานแล้วรีบทําให้เสร็จนะเราก็จะตะบันทําในเวลานั้นให้เสร็จแต่ว่าเรารู้ว่าโอ้พอผลงานมันออกมาเรารู้ว่าแม่งดีว่ะชมเองนะเวลาทํางานกับผู้กับที่ผ่านงานมาเยอะๆอย่างกรณีของพีเตอร์ชันก็เขาก็มีงานมาก่อนหน้านี้กับผู้กำกับหน้าใหม่ครับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเรื่องเสียงเนี่ยครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผู้กำกับหน้าใหม่ตอนนี้ครับผมจะให้คุยกับทีมงานด้วยผมเหมือนกับว่าก็แต่จริงๆแล้วเวลาทํางานย้อนกลับไปเรื่องทํางานก่อนก็จะนั่งดูหนังนั่งกันเองก่อนแล้วก็มานั่งพูดคุยว่าเฮ้ยซีนนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีแล้วก็จะเรียกภูมิกับมานั่งคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเป็นให้อินพุตเขาซะมากกว่าหรือในกรณีว่าลองทําเลยมั้ยเดี๋ยวทําให้ดู1ซีนแล้วชอบไม่ชอบลองคุยกันว่าอยากจะ
ดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้อย่างไรครับถ้าพุ่งกลับแบบใหม่มากๆมากถ้าตอนต้องนึกไปช่วงเก่าๆอย่างตอนทำกับเบิ้ลครั้งแรกๆครับเหมือนจับมือกันลองทุกอย่างในเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะครับตอนนั้นก็ใหม่ทั้งคู่ดีกว่าเขาก็อัดไมค์หัวกล้องมาเลยเอามาให้ผมนั่งทำเราก็ลองแล้วมันมีแค่สเตอร์เว้ยเราก็ลองใช้image สเตอร์มันก็ดีนะแต่ถ้าใครสังเกตถ้ามีโอกาสได้ดูอีกครั้งนะครับเผื่อพี่หมูมาฉายเราจะคงความไมค์หัวกล้องไว้แต่บางฉากมันจะเปลี่ยนเป็นเซอร์ราวด์บางทีมันจะซีนิมาติกเวอร์อะไรแบบบางทีแบบอยู่ดีๆก็ลบกันแล้วเป็น 5:1 ยิงข้ามไปข้ามมาเราจะเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยเบิ้ลก็จะชอบเอาแบบเซฟวิ่งไพเวทอะไรอั้นเลยอย่างเงี้ยมึงสารคดีกัมพูชาอะไรเงี้ยมีกระสุนผ่านหัวอะไรเงี้ยจำได้ผมเคยเจออย่างประเภทแบบเคยทำหนังที่มัน3เรื่องแล้วอัดเสียงมาคนละประเภทอัดเสียงมาเป็นแบบคนละแบบซึ่งในแง่การจัดการเราก็ไม่รู้เรื่องเลยซึ่งไอ้อันเนี้ยมันโดยปกติแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีตัวกลางหรือเปล่าที่จะช่วยทําให้อะไรนะคนทําเนี่ยเข้าใจว่าความต้องการของฝั่งเนี้ยที่จะต้องมีอินพุตเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นคุณต้องหาอะไรมาให้เราตามแบบว่าหนังสีโปรดักชั่นที่อาจจะไม่ค่อยดีใช่ครับหรือมาคนละฝ่ายคนละประเภทเลยก็จริงๆครับอย่างบริษัทผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเซอร์วิสอยู่แล้วก็ทั้งภาพและเสียงนะครับภาพก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนึงถ่ายมาสัก 4-5 กล้องไม่เหมือนกันไฟล์ออกมาคนละไฟล์ก็ต้องมานั่งคอนเวิร์ตให้เพิ่งเหมือนกันทั้งเราเสียงอัดมาไม่สะอาดเราก็ต้องมานั่งคลีนให้หรือจริงๆถ้าคุยกันได้ครับตั้งแต่ก่อนถ่ายเราก็พยายามคือถ้าเราจะอยากให้ลูกค้ามาทำก่อนที่จะถ่ายมาคุยก่อนที่จะถ่ายด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราได้อ่านบทหรือว่าได้คุยก่อนที่จะเริ่มถ่ายมันสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ควรเกิดได้นะจริงๆไม่ได้อยากจะโทษคนที่ทำโลเคชั่นซาวด์นะครับเขาก็จะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรของเขาแหละแต่บางทีแก้น้อยแต่ว่าคัทโลออกหมดอย่างเงี้ยพอคัทโลออกหมดหมายถึงว่าย่านโลฟรีควินซีของย่านต่ำของเสียงนะครับพอมันมาถึงห้องเสียงเนี่ยเสียงก็จะบางไปมันจะไม่เป็นมนุษย์มากแล้วคนพุ่งกับเองกับคนตัดและทุกคนที่ตัดกันมา 4-5 เดือนก็จะชินกับเสียงที่บี้บี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาภายหลังว่าแต่ถ้าได้คุยกันก่อนหรือว่าได้บอกว่าปล่อยไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าที่คีนเราหรือว่าฉากเนี้ยตัวละครต้องใส่มาสคอตเนี้ยก็เอาไมค์ซ่อนไว้ตรงไหนได้บ้างให้เราช่วยดูไหมอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้มันจะช่วยป้องกันการเกิดเสียงที่ไม่ดีขึ้นได้แต่เสียงที่ไม่ดีมันก็จะไม่ดีนะครับเราควรจะป้องกันให้มันไม่เกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าอย่างทางของเราก็จะมีทีมที่ทำแดร์ล็อกโดยเฉพาะก็ถ้ามีปัญหาเราก็คลีนให้อย่างล่าสุดพอว่าไปโดนก็เพิ่งให้ส่งมาช่วยคลีนดังเข้ามาผมเก่าเขาก็นั่งช่วยคลีนเอาเสียงจีเสียงอะไรออกให้มีพัฒนาการขึ้นในเรื่องของเนี่ยโปรดักชันของหนังที่เราหนังถ้าจะพูดถึงหนังนักศึกษาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมัดณปัจจุบันกับอดีตได้ต่างกันโอ้ตอนที่ผมจําได้นะครับสมัยเด็กๆตอนดูหนังสั้นที่เขาประกวดกันมันย้อนระลึกถึงตอนนี้ก็ตอนนั้นแทบไม่เห็นหน้าคนเลยแบบเบลอมากเสียงก็เป็นถนนเท่าที่จําได้ตอนนี้เห็นดูแบบโอ้โหจะบอกว่าหนังนักเรียนบางคนดีกว่าหนังที่ฉายโรงอีกก็มีเราก็แบบโอ้โหถ่ายกันตั้งใจมากเลยอย่างเงี้ยแบบดีขึ้นเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างน้องๆที่ทํางานตอนนี้ครับก็เรียกว่าถ้าเทียบสเกลอายุผมนะครับเขาเป็นกันเร็วเก่งกันเร็วและมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากขึ้นแล้วก็ไว้ใจให้ทำงานใหญ่ๆได้
ได้แล้วก็รับมีความรับผิดชอบนะครับผมคิดว่าหลายๆอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นในทางทิศทางที่ดีนะครับถ้านับกับสมัยที่ผมเริ่มทำนะครับแบบโดนทิ้งอยู่ในสตูคนเดียวทำหนังเรื่องนึงหนังทำคนเดียวทั้งไดอะล็อกทั้งเอฟเฟกต์ทั้งโฟลี่อย่างตอนนี้อยู่เรื่องสงกรานต์เราก็แบบโอ้โหลาหมดเลยนะแต่หนังจะฉายแล้วเราก็เข้าไปห้องโฟลี่ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคนอัดโฟลี่นะครับเราก็ต้องไปกดอัดแล้วก็วิ่งเข้าไปทำโฟลี่ไปเขย่าประตูปัง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 แล้วก็วิ่งมากดหยุดกดหยุดเซฟอัดเซฟปุ๊บออกมาอีดิตต่อไปใส่ในหนังไปมิกต่อเพราะว่าโอ้โหมันก็ทรมานประมาณตอนนี้เรียกว่าหลายๆอย่างมันเป็นระบบมากขึ้นก็นึกถึงในช่วงที่เราเริ่มไอ้วงการหนังสั้นเริ่มมีอะไรนะกระจายตัวหลังจากที่เทคโนโลยีมันเริ่มราคาถูกครับซึ่งในช่วงนั้นเวลาประกวดหนังสั้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาเสมอก็คือฟังไม่รู้เรื่องใช่ครับดูแล้วพูดอะไรวะผมได้ยินแต่เสียงรถเดี๋ยวนี้ผมว่ามีความเห็นมาอะไรเขาจะสอนใช้โปรแกรม isotope กันเยอะให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้คลีนเสียงได้หรอกก็ดีขึ้นจริงๆก็นั่งคิดนะครับว่ามันทิศทางไหนแต่ผมจริงๆผมไม่ใช่ต้องบอกมันใหม่จริงแหละก็ต้องส่วนตัวดีกว่าที่คิดว่าไม่กล้าเหมารวมทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าบิ๊กไอเดียเป็นเรื่องสำคัญถ้าเล็งว่าจะทำหนังเพื่อฉายโรงแล้วให้คนมาดูผมว่าบิ๊กไอเดียเนี่ยมันบิ๊กไอเดียในความหมายผมมันคือเวลาเราเริ่มคุยอะไรกันนะพี่แล้วเรารู้สึกเอนจอยที่คุยต่อแบบเฮ้ยเนี่ยเรื่องคนที่เขาสร้างโลก2ใบอะไรที่เพิ่งมีข่าวเนี่ยแล้วเราคุยเมาส์กันแบบเป็นชั่วโมงต่ออีกคนมานั่งฟังแล้วเฮ้ยมันคุยต่อกันเว้ยผมรู้ว่าอันนี้มันค่อนข้างสําคัญว่าทําไงให้บิ๊กไอเดียเนี่ยมันฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราพยักหน้าตามโดยไม่มีเงื่อนไขได้อ่ะครับอันนี้ผมว่าสําคัญแล้วพอมันเป็นอยู่ในโรงเนี่ยมันถึงจะสร้างแรงให้คนอยากจะเข้าไปแต่ผมก็ตอบไม่ได้นะถ้าทําหมายว่าตอบตอนเนี้ยไหนคิดมาสักไอเดียดีๆสักเรื่องนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าหลายๆเรื่องที่ทําได้อ่ะมันก็ตอบโจทย์นะผมยกตัวอย่างผมว่าอย่างสัปเหร่อที่เหยียบเลยหรือว่าที่เหยียบครับหรือว่าที่เด็กช่างตีกันครับผมว่าอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่คนพูดแล้วแบบนี่ไงนี่ไงยุคผมก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้สำคัญทำให้คนอยากเข้าไปดูนะแต่ผมไม่รู้มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนทำหนังต้องไปบังคับให้คนดูมาดูเพราะว่าโหแพลตฟอร์มมันมากมายระดับเนี้ยมันต้องปล่อยอย่างตอนมีผมไปบรรยายที่หนึ่งแล้วเขาถามว่านักเรียนถามอาจารย์ว่าเราควรเรียนเพื่อทำหนังจอเล็กหรือจอใหญ่ดีครับเราก็มันก็อยู่ที่มีเดียที่เราเลือกแหละแล้วไอ้จอเล็กแบบที่คุณถามเนี่ยมันแบบไหนวะถ้าเน็ตฟลิกซ์คุณไปดูเขาทำไอออเดอร์ไฟเพลสมันถ่ายแบบหนังมันยิ่งกว่าหนังใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณมองที่ทิกตอกเนี่ยมันคนนาราทีมันคนละแบบครับใช่ไหมคุณต้องเลือกว่าจะเล่าอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่คือถ้าเราเป็นคนที่อยากจะคอนเซิร์นว่าเราจะไปทำช็อตคอนเทนต์เพื่อขายของอ่ะอันนั้นผมว่าแต่ถ้าเรายังยึดมั่นกับไอ้ฟอร์มแบบภาพยนตร์แบบคลาสสิกที่มันต้องมีนาทีต้องมีพล็อตต้องมี3องค์5องค์อะไรเงี้ยเราเบิร์ดมาใช่ไหมหรือหนังเอ็กซ์เพร์เมนต์มันก็มีของมันแหละใช่ไหมแต่จะยาวจะเร็วผมว่าอันเนี้ยผู้สร้างอาจจะไปนั่งดีไซน์ให้คนมาดูนี่ผมอาจจะไม่คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราเพราะมันเป็นทางเลือกมากกว่าจริงๆเวลาคนออกแบบเสียงครับจริงๆเขาจะถึงมันจะไม่มีจริงนะครับสุดท้ายมันจะย้อนกลับไปว่าแล้วถ้ามันเป็นจริงมันจะเป็นยังไงมันจะออดมันมีวอตอีฟแบบนี้ว่าอ่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆล่ะอย่างเงี้ยอย่างดาบเลเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องกลับไป
สตัดดี้เรื่องไฟฟ้าและเงี้ยครับซึ่งต่อมามันก็จะ develop ในไดเรคชั่นนั้นๆเหมือนพวกอนาคตวิทยาเค้าก็จะมีคําถามว่าถ้ารถ เป็นไฟฟ้าแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีเสียงหรอกแต่อย่างปัจจุบันนี้เค้าก็ใช้ Hans Zimmer มาออกแบบให้ BMW เงี้ยใช่มั้ยฮะเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเสียงน่าจะประมาณนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆอย่างผมว่ามันอยู่ที่การกลับเข้าไปศึกษาว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความจริงขึ้นมาด้วยระบบแบบนี้มันจะเป็นยังไงแม้แต่ผีเองนะผีนี้ตายด้วยน้ําอ่ะตายเพราะจมน้ําอ่ะมันก็ต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบของผีแล้ววะเวลาก่อนมาแม่งจะมีบุ๋งๆๆๆอ่ะใช่มั้ยมันก็จะประมาณตายด้วยไฟแน่นอนมึงต้องไหม้มาแน่นอนเสียงไหม้มึงต้องมาก่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะมีเบสความคิดที่ต้องย้อนกลับไปว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาคืออะไรยิ่งถ้าเป็นพวกวงจรไฟฟ้าหรือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าผมว่ายิ่งง่ายเพราะว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วพี่หมูครับฝนพี่หมูเสียงเป็นยังไงครับฝนที่บ้านพี่หมูเสียงยังไงไม่รู้หนาวเสียงฝนเวลาเสียงฝนตกเป็นไงครับเสียงฝนก็สู้ซ่าเหนื่อยละเสียงฝนเป็นไงครับที่บ้านก็ไม่ใช่เป็นเสียงตกใส่หลังคาที่เหมือนใช่ไหมคือจะบอกว่าเนี่ยแค่เราพูดถึงเสียงให้มันเป็นรูปธรรมโอ้มันยากมากเลยนะใช้คือภาษามันเป็นกรอบความรู้เราทั้งนั้นเลยแบบซ่าซูซีอะไรแบบคือมันอะไรวะเนี่ยพอมันเป็นเสียงนะทีเนี้ยเวลาทํางานนะครับมันก็เลยเอาแค่งานง่ายๆที่ทําทุกวันที่ออฟฟิศเนี่ยเฮ้ยอยากได้เสียงเท่ๆว่ะเอาแค่คําเท่ๆของมึงนี่มันอะไรวะเอาอย่างเมื่อคืนเนี่ยจริงผมเสร็จงานตอน 5:00 นะเมื่อเช้าครับเอาแค่เสียงแบบกล้องทะลุกระจังหน้ารถเข้าไปในเครื่องยนต์น่ะวู้เนี่ยไอ้วู้ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยมันก็จะนําพาไปสู่เรฟเฟอเรนซ์ดูนี่สิเสียงนี่สิอ๋ออะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องเรฟเฟอเรนซ์มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าในแง่ของนักพูดกับที่เปิดกว้างเลยเงี้ยครับก็มีอย่างเรื่องล่าสุดแต่ผมไม่ได้ทํานะเป็นของที่ออฟฟิศทําเรื่อง Crazy Lotus เงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องโบบ้าก็โอ้โหพุ่งกับก็จัดเต็มแบบว่าถ้ามีโอกาสเชิญมาฉายได้เลยครับทั้งภาพทั้งเสียงนี่คือแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะเอาภาษาไทยอะไรมาอธิบายคำได้แล้วอ่ะเขาย้ำจนแบบถามว่าเสียงมันจะออกมายังไงแต่เขาจะมีคอนเซปต์ครับยังไงการคุยงานเนี่ยมันก็ต้องก่อนเริ่มทำมันไม่มีทางเริ่มจากศูนย์แต่ว่าเขาก็จะคุยว่าแต่พี่วีมที่เป็นผู้กับเนี่ยเขาเป็นดนตรีมาก่อนโอ้โหเขาจะมีพารากราฟมีไล่เป็นไดอะแกรมมาแล้วว่าน้ำขึ้นตอนนี้อีโมงเราก็ต้อง follow up ให้ได้ว่าอ๋อตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเสียงมันควรจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เสียงในโลกนี้มันต้องไปซิงกับนี่แล้วโอ้เอาไปแล้วก็ทําตามที่คุยกับผู้กับเนี่ยครับพยายามเค้นออกมาให้ได้ตรงนี้อยากได้เป็นออแกนิกหรือว่าเป็นซินธิซิสเงี้ยครับเราก็จะคุยว่าเป็นซอฟต์เสียงควรจะเป็นเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์มั้ยหรือไม่อย่างไรเงี้ยครับหรือถ้ากลับไปย้อนแบบรูปธรรมจริงๆอย่างเรื่องฉลามชะโคนซึ่งเก่าหน่อยนะพอเราได้ direction ที่ว่ามันต้องโหยหวนเนี่ยผมก็ไปหาศัพท์ที่มันน่าโหยหวนเช่นปลาวานแล้วเสียงที่มันโอดควรแบบเสียงหมูเวลามันร้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันต้องมีความเป็นคนด้วยคนใครล่ะก็กูเองนี่แหละก็อับเข้าไปโอ้แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคุกคามแล้วก็จะเป็นเปลี่ยน direction อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราได้ brief ที่ชัดเจนมันก็ทําให้เรามีเสียงที่ชัดเจนตามไปด้วยเพราะว่าเสียงยังไงมันต้องถูกอธิบายให้เป็นคําเพื่อในการทํางานที่เป็นรูปธรรมได้ครับคือผมว่างานพวกเรางานเราที่ทํามันตลกดีในแง่ว่าเฮ้ยเราทําเรื่องอะไรที่แม่งดูไร้สาระให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้ด้วยว่ะทําให้หนังมันก็สนุกดีนะใส่อะไรที่มันไม่มีจริงแล้วให้มันคนมันเชื่อแล้วก็ยอมมาดูอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ enjoy กับมันเงี้ยเราก็แฮปปี้แหละถ้าเป็นสแตนดาร์ดทำงานเป็นโปรทูลครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก
พวกดีไซน์จริงๆก็จะมี Ableton Live มีพวกแซมเปอร์ทั้งหลายแหล่ครับแล้วก็ปรับอินต่างๆนานา distortion หรือว่าพวก reverb autireverb หลายๆยี่ห้อครับก็จะเป็นการทดลองซะเยอะครับหรือว่าพวกฮาร์ดแวร์สิ่งนำมาบิดมาอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างผมน่าจะเหมือนหลายๆคนทั่วไปแต่ว่าข้อสำคัญมันอยู่ที่เราเห็นช่องว่างในหนังหรือจังหวะในหนังที่เราสามารถช่วยผู้กำกับเล่าได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะตัวอย่างนี้แต่ว่าก็มันเหมือนผมจะเป็นคนดีไซน์ด้วยและมิกด้วยหลายเรื่องมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าบางช่วงของหนังเราสามารถเป็นมิกดีไซน์ที่การดีไซน์บางทีมันไม่ใช่เรื่องการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนนะครับแต่มันเป็นเรื่องการใช้โอกาสหรือว่าจังหวะที่ทําให้คนดูเข้าไปสู่ในหนังมากขึ้นมากกว่าที่ร่วมกับใช้ภาพเล่าครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆกันสี่แพร่งตอนเหงาเนี้ยตอนที่เขาโทรคุยกับผู้หญิงโทรคุยผู้ชายสิใช่ไหมฮะแล้วผู้ชายเฉลยว่าดูรูปดีๆสิฉันอยู่ข้างๆคุณเนี้ยตอนนั้นอะเราก็ทำไปทำมาตอนนั้นก็มีสกอร์เพลงแบบแบบบิ้วกันจนแบบต้องน่ากลัวนะอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คุยกับพี่สิงห์ร่วมกับนะครับพี่ครับผมขอเอาเพลงออกดีกว่าครับเพราะมันไม่น่ากลัวเลยครับมันไม่เหงาเลยพี่แล้วเราทำตรงข้ามทุกอย่างพอเฉลยว่าคุยกับผีอยู่เราก็ตอนในโลเคชันหนังมันจะเป็นเยาวราชมันจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงนู่นนี่ใช่ไหมครับพอเฉลยปุ๊บเราก็มิวเสียงทุกเสียงแล้วก็เอาเสียงแล้วก็ดึงเฟดเดอร์ลงแล้วทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นสุญญากาศเลยแล้วทำให้อากาศคือในหนังมันจะมีรูมโทนแล้วนะฮะมีอากาศในห้องแล้วแต่ว่าถ้ารูมโทนหายไปอ่ะมันจะทำให้เขาเรียกอะไรเราหิวอ่ะดีๆถ้าในห้องเนี้ยครับปิดแอร์เฉยเลยเราก็รู้มันจะเกิดความผิดปกติกับเราอะครับมันเกิดสุญญากาศทำความรู้สึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งได้ผลที่ดีเพราะตอนรอบเพลงผมจำได้ฉากนี้คนกรี๊ดแบบกรี๊ดเฉยเลยไม่มีดนตรีอะครับสมัยผมมันมีต้องเล่าแบบว่าสมัยผมมันมีสตูดิโออยู่สี่ที่สยามพัฒน์รามินทราเทคนิคคัลเลอร์กันตนาผมก็ไม่รู้จักใครเลยครับก็สมัครเทคนิคคัลเลอร์เทคนิคคัลเลอร์มันจะแปลกกว่าชาวบ้านเนาะเป็นบริษัทที่มาจาก LA นะครับแล้วตอนนั้นผมอาจจะโชคดีก็ได้ไปเรียนใช้ Pro Tool มาซึ่งตอนนั้นหลายๆที่เขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์พอดี Pro Tool น่าจะเพิ่งเข้ามาผมน่าจะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่แบบมีเซอร์ติฟิเคตโปรทูมาเขาก็รับเลยก็เหมือนว่าอ้าวกูกำลังเปลี่ยนจากแฟร์ไลท์มันคือฮาร์ดแวร์ถึงซอฟต์แวร์นะครับเปลี่ยนจากแฟร์ไลท์เป็นโปรทูพอดีพอเปลี่ยนปุ๊บก็งงกันหมดมีคนใช้เป็นก็รับสิก็มานั่งทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากทำผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากเลยครับเพราะว่าก็เหมือนนักเรียนหลายๆคนนะครับที่เรียนดนตรีมาก็มาฝึกงานก่อนฝึกงานเสร็จเราเห็นแล้วว่ามีแววก็เชิญมาทำคนไหนที่แววก็เดี๋ยวไว้ก่อนหน้าเราไปดูที่นั่นสิเหลือคำถามสุดท้ายก็คือจากเฟิร์สรับมันจะมีเส้นทางต่อไปยังไงบ้างที่จะไปสู่การเป็นโปรดักชั่นเป็นบริษัทโปรดักชันในประเทศไทยสำหรับที่ปั้นวางไว้ก็หวังว่าทางฮ่องกงเขาจะรีบดำเนินงานนะครับอันดับแรกแต่ว่าก็ยังอยากได้งานจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะมาพูดคุยแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็กำลังทำบทเรื่องสั้นหนังสั้นอีกเรื่องนึงอยู่ก็ลองขอทุนจากที่ต่างๆดูครับแล้วก็เราจะขอทุนจากบริษัทครับแล้วก็มีโปรเจกต์หนังยาวที่ยังรอกันอยู่ครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณปั้นนะครับที่มา
แชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการทําเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์